กันเลยครับยังอยู่กันในวันที่14มีนาคมนั่นเองนะครับผมตอนนี้10โมง58แล้วจะ11โมงแล้วเยเคเมื่อเช้าผีอะไรเข้าสิงไม่รู้อยู่ดีๆตื่นขึ้นมากดเข้าเรนโบว์ซิกรู้สึกว้าวมากที่มันโหลดเสร็จแล้วไม่ต้องให้กูโหลดใหม่อีกรอบหนึ่งสรุปคือเรนโบว์ซิกแพทนี้กูโหลดไปทั้งหมด130จิกชิบหายใหญ่เกินใหญ่กว่าชาวบ้านเขามีอะไรบ้างเนี่ยเอ้ยปู่เอ้ยวันเกิดวาเดนว่ะเยเคดูดิดูซีซั่นต้นสกินก่อนเลยมี2ตัวละครใหม่ใช่ไหมซึ่งกูยังเล่นไม่ได้เลยอีก3วันได้อยู่สกินใหม่ซึ่งสกินใหม่ที่เราต้องลองเทสเราต้องลองเทสกับนี่เลยปืนสุดเทพไหนดูสกินดิอุ้ยสวยไหมเนี่ยกูว่ามันพอๆกับชิคติ้งไทยเลยทุกคนอ่ะเชื่อไม่ค่อยสวยหรอกเฮ้ยมีอันนี้โอเคนะเอออันนี้สวยอ่ะถูกกว่าด้วยนะมันถูกจริตกูอ่ะโอเคสวยเดี๋ยวซื้อสกินก่อนก็ซื้อตัวละครไปครับต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับผมว่าเรายังคงอยู่กับล็อกแคทโคว่านั่นเองนะเมาส์ที่ต้องกดจนกล้ามขึ้นถึงจะกดติดเทรนนิ่งกราวมิชชั่นคือเหี้ยอะไรอ๋อนี่ไงเทรนนิ่งกราวมิชชั่นมันก็คือทริสฮันไม่ใช่เหรอโลนวูฟดิครับรออะไรเยเคมีกลาสมาครับยิงสักแมตช์สองแมตช์ประมาณนั้นยังไม่เล่นแรงนะครับเดี๋ยวได้เมาส์ใหม่ก่อนค่อยเล่นแรงไม่กล้าเล่นจริงว่ะดูแค่ยิงบอทแม่งยังจะตายห่าแล้วสกินใหม่มันสวยดีนะสกินใหม่ไอ้อันนั้นสกินอันนั้นนะแต่อีกอันนึงไม่สวยว่ะอันนี้ไม่สวยไม่ชอบอ่ะสีมันจืดๆนี่เนี่ยเนี่ยเท่ลวดลายสวยมากเย็ดเคเนี่ยสวยมากเลยตีมันคล้ายๆเหมือนตอนนั่นน่ะวินบาชั่นเลยว่ะสกินตัวละครใหม่ป่ะเฮ้ยสกินสวยมากอ่ะเย็ดเคมาดูดิมึงจะยิงได้ไหมดูดิวันนี้เราจะมีเหยื่อเหมือนเล่นรอบที่แล้วไหมรอบที่แล้วแม่งมีเหยื่อเยอะมากทั้งที่ตอนอัดและก็ไม่ได้อัดนะครับโอเคมาแล้วโอ้โหไอห้องอย่างนี้ด้วยมึงเอ้ยจะรอดไปเนี่ยไอเคดูสกินเฮ้ยสกินที่ไหนวะไม่สวยจังแล้วกูไม่ได้ใส่สกินกูใส่สกินอะไรมาเนี่ยทันหลอดทันหลอดหลบเร็ว ทันหลอดไม่ยอมหลบ ทันหลอดไม่ยอมหลบเอาไปเป็นไรโดนไหมโดนไหมมาครับเล่นกันสักแมปสองแมปโอ้โหมีโดนเดินกันเต็มเลยโอ้โดนแม่งโดนแม่งเต็มเลยปิดแม่งหมดเลยมีอะไรอัปเดตใหม่ก็คงไม่มีมีเรเวิร์กโอเรกอนใช่ไหมถ้าประมาณนั้นแล้วก็มี2ตัวละครใหม่ที่แยกเงาพันล่างได้เย็ดเคสิบนารูโตะชัดๆเฮ้ยเนียนนะมึงเนียนนะมึงไปแล้วสมาแล้วครับแมปแก้มือครับแมปนี้แมปสุดท้ายแล้วกูไปแล้วปิงเท่าไหร่มันเป็นเชี่ยอะไรวะปิงเยอะจังวะกูไม่โอเคแล้วครับเดี๋ยวกูว่ากูพอก่อนปิงมันเยอะอะเล่นไม่ได้วะดูเหมือนการลองไอรอนไซด์ของเราจะไม่เวิร์กแล้วถ้าปิงแบบนี้เล่นไม่ได้จริงๆครับเปลี่ยนครับผมใส่ attachment ครับเล่นปักดีกว่าเล่นปักเล่นปักโอ้โหปักเล่นไอรอนไซด์ไม่น่าไหวโอ้แม่งกระตุกวะเฮ้ยมันเป็นอะไรวะมันกระตรงกระตุกมันนู่นนั่นนี่เยอะไปหมดเลยเราก็อย่าเน้นเป็นสายยิงแล้วกันเล่นไม่ใส่พุชเข้าออบเจกต์แล้วกันเออกูได้บอมด้วยโอ้โหเหมือนรู้งานเหมือนรู้ว่ากูไร้ประโยชน์อะไรสักแม่งที่แม่งเอาโยนดีฟิวเซอร์ให้กูเลยโอ้โหแล้วมีร่าน้อยด้วยมีล่าตัวนึงนะเฮ้ยอะไรอ่ะเมื่อกี้กูเห็นรีคูดอะเห็นตูดแต่ไม่รู้ใช่ตูดรีคูดหรือเปล่าน่าจะเป็นตูดรีคูดมันเป็นสาเหตุจากการที่กูตื่นมาตอนตีห้าเกือบหกโมงเมื่อเช้าป่วยยังไม่อื่นๆใช่ไหมเนี่ยผมขอโทษนะครับเอาดีวิวเซอร์ไว้กับคนที่ไว้ใจได้ดีกว่ามิสเตอร์แทชชี่โอเคสปอนปีกมาเนี่ยสองเกมที่เล่นรู้สึกว่าสบายใจมีสองเกมนี้เท่านั้นแหละเรย์โบซิกกับคีเรื่องพอสองมันปิดคอร์สแฮได้เราน่าจะไหลเข้าจำไว้กดแรงรับรองมีเหยื่อแน่นี่ไงกดแรงๆไงงูไม่ได้ด่าอ้าวชิบหายแล้วเพื่อนไปนอนตายตรงนั้นนะครับโอ้ไอ้เหี้ยออกไม่ได้โทษทีเธอไหมกูโดนลุมอยู่กูเหลือ9แล้วนะไอ้เหี้ยคว้างโดนไงวะ
ไอ้เหี้ยกูเล่นงงจริงว่ะกูเล่นอะไรของกูวะกูเล่นโคตรงูเลยว่ะเดี๋ยวพอแล้วครับมันเล่นเล่นงูจริงมันสมองแม่งทื่อไปหมดเลยเกมเนี้ยทำไมกูไปดีฟิวเซอร์ตรงนั้นวะเออไอ้เหี้ยกูเล่นงูใช่ไหมล่ะเรียบร้อยทำไมกูยิงไปได้สองตัวเลยวะพยายามหาผลงานตัวเองมาหักล้างกับความเหี้ยนะครับไปแล้วประมาณนี้แหละเดี๋ยวรอเมาส์ใหม่มาก่อนตอนนี้ไม่ใช่เรื่องเมาส์ใหม่อย่างเดียวหรอกเรื่องปิงด้วยทำไมแม่งมีปิงเข้ามาวะไอ้เชี่ยมีปิงเข้ามาแล้วแม่งเล่นไม่ได้เลยออกก่อนครับประมาณนี้แล้วกันมา first map แล้วก็ first game สำหรับ patch point 8คงมีประมาณนี้เรามีอะไรบ้างงานตองตัวสองตัวละครใหม่แล้วก็สกินซีซันนอลที่สวยอยู่อันนึงของชิปทิ้งท้ายมี3สกินเลยมั้งซีซันนอลอะแต่ไม่สวยสักอันเลยเอ้ยมีสีทองสวยอันนึงแต่รู้สึกว่าไม่คุ้มค่ากับเงิน 30,000 ที่ต้องจ่ายว่ะประมาณนี้แล้วกัน Rainbow Six Siege ครับ